นบาสอ่ะเขาอยู่ในห้องขังน่ะนะเขาไม่ได้ถูกลงโทษไม่เขาบอกว่ามันโดนขังโดยคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาไม่ใช่คำพิพากษาของศาลวันนี้กับพอดีเพื่อนผมนะเป็นอัยการจังหวัดโทรมาช่วยกันงงทั้งประเทศผมก็เลยถามมาเพื่อนเอ๊ะกรณีที่พิชิตชุนบาลติดคุกน่ะถามเพื่อนหน่อยเถอะอันที่ถือว่าเป็นคำพิพากษาของศาลไหมหรือว่าเป็นคำสั่งศาลไหมเขาบอกว่าเพื่อนคำพิพากษาของศาลกับคำสั่งศาลมันติดคุกเหมือนกันไหมล่ะก็ติดคุกเหมือนกันมันก็เดียวกันนั่นแหละอัยการจังหวัดพูดนะแต่มีพิพากษาประหลาดอย่างตัวเดียวนี่คนเดียวนี่เนาะไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่ะแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนท่านผู้ชมไงครับว่าถ้าว่าเราอยู่ในองค์กรใดกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับปฏิบัติตามกฎของกฎหมายและก็หลักกฎของสังคมนิติรัฐที่วางกันไว้นะครับหรือจะไปเรียกนิติรัฐนิติรัฐก็แล้วแต่คือกฎหมายที่วางกันไว้ใช้ภาษาสื่อสารที่สังคมคนไทยยอมรับกันว่าการสื่อสารคำนี้หมายถึงอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือการตกลงระหว่างประชาคนด้วยกันได้ตกลงกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจคำนี้เหมือนกันนะครับการสื่อสารเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ยังไปคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นพยายามทำในสิ่งที่ขัดต่อความเป็นจริงเนี่ย มันจะเรียกว่าพรรคการเมืองเรียกว่าสมาคมเรียกว่าชมรมอะไรไม่ได้นอกจากชุมโจรเพราะโจรก็จะชื่นชมกับคนที่ทำผิดเมื่อทำผิดก็พยายามแก้ยังไงแก้ตอนที่ว่าไอ้คนนี้นี่ไม่ได้ไปปล้นเข้าล็อกหน้าไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้จะแก้ให้อย่างนี้ตลอดเวลาแต่วันนี้เราเสียใจที่ว่าของเราเนี่ยไม่ใช่น่าไม่น่าจะมีชุมโจรไอ้การแก้อันนี้เนี่ยก็คุณสิรินินต้องถามว่าแก้ตัวหรือว่าแก้ข้อบังคับใช่ค่ะและการแก้บังคับแก้ข้อบังคับของคุณเนี่ยกกต.ท่านไปเมืองนอกไปแล้วท่านฉลาดพอจะรู้ไหมว่าอันนี้เขาแก้จริงหรือเปล่าก็มาลงตรงนี้และอีกกรณีหนึ่งที่นางสาวปูนะคะทางกกต.จะรับรองให้นางสาวปูเนี่ยเป็นส.ส.เพราะว่าเขาบอกว่ากกต.เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบที่ห้ามมิให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ห้ามหาเสียงไว้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าคือเพียงแต่ห้ามไปเลือกตั้งห้ามลงสมัครเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองและห้ามเป็นองค์กรอิสระเท่านั้นก็จริงฮะค่ะเขาอ้างยี่เกียรติมาตลอดอยู่แล้วเขาเอาข้อนี้ฮะเพราะฉะนั้นนางสาวปูไม่ผิดเขาก็เลยจะปล่อยนางสาวปูค่ะเป็นส.ส.ก็ในความรู้สึกคือกกต.ต้องมีดุลพินิจใช่ไหมครับค่ะใช้ดุลพินิจผมจึงย้ำเสมอว่าเพียงแต่เข้าใจได้ว่าคือการใช้ดุลพินิจค่ะและดุลพินิจของคุณวันนี้ถ้าใช้ดุลพินิจชนิดที่ว่าไปเมืองนอกมาแล้วต้องใช้ดุลพินิจว่าเออใช่เชื่อเขามันก็เป็นความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติตกฮะเพราะฉะนั้นไอ้ดุลพินิจของกกต.ต้องมีครับต้องมีแล้วคุณจะเชื่อไหมล่ะคุณจะความสิ่งที่คุณเจอมาหมดเลยเนี่ยอย่างนี้คุณก็เห็นอย่างนี้ไอ้เขาไปนั่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คุณเห็นไหมค่ะแต่ไปนอกแล้วไม่เห็นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาอ้างมาบอกว่าไม่ผิดเขาอ้างงั้นแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นถามว่ามันจริงกับที่เขาพูดไหมใช่ค่ะนี่ครับปูนะครั้งก่อนหรือตั้งคราวก่อนค่ะมีอยู่รายหนึ่งไปหาเสียงและแจกซีดีแมวใช่ค่ะข้อก็คือใบแดงใช่ค่ะและครั้งก่อนเหมือนกันจำได้ไหมเนวินน่ะใช่ค่ะไปเป็นผู้บรรยายที่สกลนครใช่ไหมครับค่ะพออีกพักนั่นแหละร้องเลยว่าทำไมเอาคนที่บ้านที่ร้อยเจ็ดเป็นผู้ยุ่งเกี่ยวพักของเนวินเกือบตายเลยนะค่ะไปแก้ข้อกล่าวหาคุณบอกว่าเนวินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเพียงแต่ไปเชิญมาเป็นวิทยากรค่ะเป็นครูใหญ่ก็เลยเรียกว่าครูใหญ่ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีการจ่ายตังค์ให้ค่ามาเป็นอาจารย์ด้วยค่าวิทยากรและการเที่ยวนั้นนะที่เหตุเกิดที่สกลนครแต่ที่อบรมวิทยากรน่ะไม่อยู่ในเขตเลือกตั้งอยู่นอกเขตเกือบตายน่ะกว่าจะออกมาได้บอกว่าเป็นข้าวิทยากรย่ามในมีมันเป็นอาจารย์ใหญ่ทุกคนก็หาทางยี่ทั้งนั้นน่ะเลี่ยงแล้วท่านผอ.กับอาจารย์อาธรเนี่ยวิเคราะห์ว่ากกต.เนี่ยจะให้ใบแดงไหมเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยยังไงท่านผู้ชมคะเรามาพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงที่3ของรายการค่ะเมืองใดไร้ธรรมอำไพ
่ะท่านผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่3ของรายการนะคะยังเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเดิมนะคะคราวนี้เนี่ยท่านผอ.กับอาจารย์อาธรถามว่าอะไรนะค่ะวิเคราะห์ว่ากกต.เนี่ยจะให้ใบแดงไหมคะเนี่ยพรรคเพื่อไทยใบแดงใช่ไหมค่ะใบแดงเลยค่ะผมว่านะผมก็ไม่ได้เคยเรียนเศรษฐศาสตร์หรอกค่ะทดสอบเข้าไม่ได้ค่ะจะเข้าจุฬาก็ลงกรณ์รามคำแหงนี่แหละค่ะเรียนแต่รัฐศาสตร์ค่ะแต่ผมก็ไปอ่านเจอเหมือนกันนะครับว่าไอ้พวกวัวพวกควายนี่เขาจะตาบอดสีเพราะว่านะค่ะจะดูไม่ออกโดยเฉพาะสีแดงนี่ดูไม่ออกเลยค่ะที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากกต.คงจะตาบอดสีเป็นวัวหรอกนะค่ะพอไปกินไปไข่ปลาคาเวียมาแล้วก็น่าจะมองมันจะดีขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าใบแดงมีไหมจะว่าแต่ใบแดงเลยครับค่ะขนาดภาษาอีสานเขาจะแปลไม่ออกใบเหลืองขนาดภาษาอีสานใบเหลืองนะค่ะแสบสันแสบซวงเลยนะค่ะไอ้เจ้าหนวดจิ้มจิ้มน่ะค่ะสมัยอยู่ในสภาโอ้มันก็อารวาสเตะคนนั้นทีคนนี้ใช่ถ้าสอสอด้วยกันมันบอกว่าถ้าแน่จริงมึงไปไม่หลังสภาน่ะค่ะสมคิดใช่บานไทยสงเนี่ยนะคนน้องคายนี่ค่ะน่าจะเป็นครูควาราไปอยู่น้องคายมั้งคิดว่าอ๋อเหรอคะอยู่ก็ไปโกนค่ะและเที่ยวนี้มันบอกให้แสบซองมันบอกว่าคอยดูนะจะไม่ไปหาเสียงเลยจะไปนอนในคอกหมานั่นแหละใช่แล้วคอยดูจะได้รางวัลจะได้ที่หนึ่งด้วยคนน้องคายจะเรียกมันมากกว่าเก่าอีกหมายความว่าคนน้องคายเลือกคนนอนในคอกหมาก็เอาใช่ไหมมันกำลังดูถูกว่าคนพี่น้องน้องคายของผมนี่นะมีปัญญาไม่มีปัญญาพอที่จะเรียกคนดีเข้าไปในสภาได้ขนาดสอสอซึ่งนอนไม่ยอมหาเสียงนี่นะครับจะไปนอนในคอกหมานี่คนน้องคายก็จะเรียกแต่ถ้าเราไม่พอปูเชียงรักบอกว่ายังไงก็จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้น้องคายค่ะเพราะว่าไอ้พรรคเพื่อไทยมันเกินไปแล้วนะใช่ค่ะถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคคิดแบบนี้ผมจับโยนลงแม่น้ำโขงแล้วก็ตามที่มีสื่อต่างประเทศนะคะท่านผอ.อาจารย์อาธรนะคะตามที่สื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์นะคะว่าปฏิวัติเงียบโดยกฎหมายเนี่ยจะถูกนำมาใช้กับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยท่านผอ.แล้วก็อาจารย์อาธรมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คะท่านผอ.คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีปฏิวัติเงียบโดยกฎหมายวันนี้นะครับอันนี้อาจจะวิเคราะห์ค่อนข้างตัวเองอะนะค่ะผมว่ากกต.อย่างน้อยที่จะตาบอดสีหลายคนก็ตุ๊บๆอยู่นะเอาผมเชื่อเลยว่าไปเมืองนอกไม่ได้ไปเปล่าค่ะแล้วก็ไปที่ไหนก็จะมีหูมีตาอยู่ด้วยแหละค่ะผมว่าถ้าบอกทางสว่างแก่กันนี่จะให้ดีนะค่ะผมว่าลาออกเสียค่ะลาออกจากความเป็นกกต.ซะจะไปอยู่อเมริกาอะไรก็ไปเถอะผมไม่ตามสื่อตามสอหรอกค่ะแต่ลาออกเสียค่ะถ้าไม่ลาออกคืนนี้ก็กั้นใจตายแล้วก็จะได้พ้นผิดค่ะเรื่องการปฏิวัติเงียบแล้วนะครับผมว่างานนี้นี่ถ้าใจผมนะผมยังเชื่อในสถาบันศาลครับที่เห็นมาก็หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นท่านพลตรีจำลองใช่ไหมครับท่านเป็นตัวแทนของคน2ล้านกว่าคนซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการไปรับสมัครไปลงคะแนนคะแนนเลือกตั้งใช่ค่ะทั้งที่บ้านก็อยู่กรุงเทพก็บ้านหลังเดียวนั่นแหละคุณป้าศิระก็อยู่หลังเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ปรากฏพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าท่านจำลองนนท์จะไปเรียกขึ้นเมืองการนนท์ประหลาดไหมล่ะค่ะหลายคนตั้งใจนั่งรถจากกรุงเทพพอไปถึงยะโสธรเขาบอกว่านนท์ให้ไปเรียกที่ประเทศปากีสถานนนท์ถ้าที่เกิดมาก็ไม่เห็นว่าปากีสถานอยู่ที่ไหนของแผนที่โลกเพราะฉะนั้นนะครับหลายอย่างที่ทุกคนช่วยกันทำนี่หลายคนก็ฟ้องแล้วนะฟ้องกกต.กระทำผิดกฎหมายนะครับ157ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบยกตัวอย่าง
อย่างนายก่อแก้วพิกุลทองอย่างนี้ค่ะกกต.ชุดนี่แหละที่บังอาจปล่อยให้เขาออกจากเรือนจำมาสมัครส.ส.ใช่ค่ะทั้งที่รู้ว่าเขาน่ะขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองค่ะแล้วมาเที่ยวนี้ก่อแก้วเป็นไงให้สมัครอีกค่ะมันซ้ำกันแล้วนะซ้ำกันสองครั้งในคุกนะค่ะแล้วตายตอนแก่นะจะบอกให้ค่ะจะคิดว่าโอ้ยเห็นไหมล่ะสามนาห้าห่วงปานิสาธิกาจะไม่พิพากษาเลยรู้ได้ยังไงว่าเกิดพวกคุณเข้ามาล่ะสารปฏิวัติตอนนั้นทำไมปฏิคู่ตอนแก่ตายน่ะเพราะฉะนั้นผมว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมกกต.ทำไม่ถูกไม่ต้องและที่ร้ายกาจมากก็คือทราบมาว่านะวันที่19จะแอบปล่อยผีใช่โดยอ้างว่าเอาเข้าไปก่อนซอยที่หลังค่ะก็เหมือนคนลืมอะไรว่างานนี้ปูยิ่งรักคือนักข่าวก็ไปถามนะถามว่าปูโดนแขวนแล้วนี่ท่านว่ายังไงล่ะไอ้คนผมขาวๆเนี่ยประยุทธ์อ่ะไม่ใช่ประยุทธ์เจออะไรนะยงยุทธยงยุทธค่ะหัวหน้าพรรคมีบางอาจค่ะยังไงนายกก็ผู้หญิงค่ะมีคนไปถามไอ้ประชาเหมือนกันประชาอ๋อค่ะแล้วอีสานน่ะนะค่ะเหยียวอีสานน่ะไปถามว่าเป็นไงล่ะท่านประชาท่านก็ไม่ได้หรอกผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในใจไกลๆน่ะนะไม่ว่าจะเป็นยงยุทธหรือประชาเขาก็แย่งๆกันนั่นแหละค่ะเขาคงว่าแขวนก็ดีเหมือนกันคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นนายกแทนค่ะเริ่มมีอาการอย่างนั้นส่วนเฉลิมไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะเขาบอกวันนี้นะครับ 100% ค่ะถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นมันก็มีเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะก็มีตำรวจกับศาลอัยการแล้วพี่ไปน้องประชาชนช่วยกันฟ้องเข้าไปร้องเข้าไปนี่มันก็เป็นไปได้ที่จะเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติค่ะด้วยตุลาการพิวัติใช่ค่ะผมยังเชื่อว่าเป็นไปได้ค่ะแต่ทหารนะวันนี้เนี่ยผมไม่หวังแล้วล่ะเพราะยังไงวันที่78ก็คาดว่าภาษาพระวิหารนี่ก็คงอยู่ในการกำกับครอบครองของคุณเซนค่ะท่านผอ.เชื่ออย่างนั้นเหรอคะผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะจนบัดนี้นะท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีสิทธิ์อะไรไปย้ายผมเพราะทำผิดอะไรค่ะท่านเดงท่านยังไม่รู้ว่าทำผิดอะไรจะตอบตรงนี้หน่อยนึงว่าที่จะสอบบ้านผมนะน่าเจ็บปวดมากเลยทั้งเกียบเลยค่ะคนเฒ่าคนแก่อายุ80 70ค่ะไปเดินเข้าแถวไปทำอะไรรู้ไหมถือแบงค์ร้อยไปด้วยไปทำบัตรแดงน่ะไปทำบัตรนปช.ถามทำไมคุณยายจะได้เงินเดือน 1,000 ค่ะมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเดือนไหนเพิ่มก็ไม่พูดพูดว่ามันก็ไม่มีปากค่ะตำรวจทหารเงียบกริบค่ะนี่คือประเทศไทยนะค่ะพูดง่ายๆคือวันนี้ถ้าเชื่อแดงมันเป่าลูกเวทยึดประเทศไทยเราสามคนเตรียมมาผ้าขม้าไปกราบมันเลยใช่ค่ะแล้วเนี่ยยิ่งคือเจี๊ยบยังไงอะสงสัยกับคำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์มากเลยนะคะในความคิดของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากที่จะได้ยินการปฏิวัติอีกแล้วที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะอยากเห็นแต่คำว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างไรและก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างไรเขาพูดมาก็ผิดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เขาเริ่มต้นที่จะมาตั้งพรรคเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมคะโดยเข้ามาแบบมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงถูกต้องไหมคะแล้วเขามาพูดได้ยังไงอะว่าจะก้าวเข้าไปให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็ให้มีการกินดีอยู่ดีพูดตั้งแต่เริ่มต้นก็ผิดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์อาทรคือที่เราเข้าใจว่าเริ่มต้นก็ผิดแล้วเนี่ยค่ะคนที่ดูแลเขาว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยค่ะในความรู้สึกของประชาชนรู้ใช่แต่คนที่จะให้คุณให้โทษเขาคือกกต.เขามั่นใจว่าถึงทำอย่างไรก็ไม่ผิดในสายตากกต.ในสายตากกต.ที่ไปต่างประเทศมาค่ะผมขอพ่วงท้ายคำนี้ไป